EP ที่5ตอนบนรถหลังจากวันที่ผมกับไอ้โปรดกลับมาคืนดีกันบรรยากาศรอบๆตัวผมก็แตกต่างไปอย่างผิดหูผิดตาไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือทำอะไรก็เป็นอันต้องถูกจับจ้องด้วยสายตาของคนรอบๆข้างแถมยังแอบได้ยินมาอีกว่าทุกคนพากันเอาแต่เปรียบเทียบผมกับมันว่าไม่สมควรเป็นเพื่อนกันฮะแล้วต้องทำยังไงถึงจะสมควรเป็นเพื่อนกันวะมันต้องมีคุณสมบัติอะไรกันกับการเป็นเพื่อนด้วยหรือไงผมเพิ่งรู้นี่แหละว่าการที่จะเป็นเพื่อนกับไอ้โปรดมันต้องมีอะไรแบบนั้นด้วยได้ยินแล้วเพลียใจชิบไงแววทำไมนั่งอยู่คนเดียวอ่ะแล้วไหนบริการส่วนตัวของมึงหายไปไหนแล้วล่ะทันทีที่ไอ้ว่านพร้อมกับผัวของมันเดินเข้ามายังใต้ตึกคณะมันก็เอ่ยปากถามผมด้วยความสงสัยมันคงแปลกใจเพราะตลอดหลายวันที่ผ่านมาผมกับไอ้โปรดมักจะอยู่ตัวติดกันเป็นเห็บกับเขาจนผมแทบไม่ได้คุยกับพวกมันสองคนเลยมันไปซื้อน้ำอ่ะผมตอบสั้นๆก่อนจะฟุบหน้าลงกับโต๊ะดังเดิมส่วนมันสองคนก็วางข้าวของก่อนจะหย่อนก้นนั่งลงยังฝั่งตรงข้ามผมอ้าวอ้าวอ้าวกลางคืนไม่หลับไม่นอนทำอะไรจ๊ะไหนมาทำฟุบหน้านอนหลับซะอย่างนั้นน่ะว่านเอ่ยขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ตามมาด้วยคำถามของไอ้ปราดที่ทำเอาผมแทบจะดึงถึงหัวตัวเองขึ้นจากชีทเรียนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเรื่องที่เขากำลังพูดกันอยู่ตอนนี้เป็นความจริงที่บอกว่ามึงกับไอ้รวยนั่นโชกันทุกวันหลังมอฮะเวนละข่าวไหนอีกวันเนี่ยนี่มันบ้าบออะไรกันเอาสมองส่วนไหนคิดไปแบบนั้นบ้านช่องไม่มีเรื่องไงต้องไปแอบเชฟบ้ากันหลังมอเชี่ยมากใครมันปล่อยข่าวว่าคิดได้ยังไงผมโผล่หัวขึ้นมาจากกองชีทก่อนจะพ่นประโยคคำถามกับไอ้ปราดทันควันแต่เจ้าตัวไม่ทันได้พูดอะไรต่อเสียงของไอ้ตัวปัญหาก็ดังแจ่นเข้ามาในส่วนประสาทของผมซะก่อนน้ำเย็นๆหวานๆของโปรดมึงมาส่งแล้วครับสิ้นประโยคคำพูดแก้วนมเย็นสีชมพูก็วางลงด้านข้างของผมไอ้โปรดนั่นเองผมไม่ได้สั่งให้มันซื้อนมเย็นมานะใช่อยู่ที่เมื่อก่อนผมชอบกินแต่โทษทีตอนนี้กูกำลังลดความอ้วนก็เพราะไอ้พวก FC ของมันนั่นแหละที่พากันบอกว่าเวลาผมเดินข้างมันเหมือนตุ่มกับเทพบุตรเดินคู่กันกูแค่เตี้ยกว่ามันแค่5เซนแถมดูยังไงผมก็ยังผอมกว่ามันตั้งหลายเท่าแต่แค่ผมไม่มีหุ่นฟิตเปี้ยเหมือนมันก็เท่านั้นผมเลยอยากจะตามเย็บปากไอ้พวกที่ชอบบู้บี้แม่งเรียนตัวจริงๆผมเลยเลือกที่จะเอื้อมมือไปหยิบเอาขวดน้ำเปล่าในมือของมันแทนเพื่อมาเปิดขวดดับไฟในหัวของผมให้มันรู้แล้วรู้รอดก่อนเจ้าตัวจะส่งเสียงงองแงแง้วแง้วอ๋อเฮ้ยนั่นน้ำกูนะอะไรวะเนี่ยน้ำกูนะเว้ยไอ้ขี้ขโมยมันบ่นงุ้งงิ้งแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรต่อก่อนจะนั่งลงข้างๆผมแล้วเอื้อมมือหยิบเอานมชมพูที่มันซื้อมาให้ผมกลับไปดูดแทนว่าแต่คุยอะไรกันอยู่เมื่อกี้เห็นไอ้เบลทำหน้าสะเคร่งเครียดเลยไอ้ตัวต้นเหตุถามไปก็ดูดน้ำในแก้วไปก่อนที่ไอ้ปราดจะเป็นคนชี้แจงในสิ่งที่ผมยังคงค้างคาใจจากเมื่อกี้มึงมาก็ดีละกูจะได้เล่าทีเดียวนี่พวกมึงรู้กันหรือเปล่าว่าตอนนี้คนในมหาลัยพากันนินทาเรื่องพวกมึงไม่เว้นแต่ละวันนินทาเรื่องกูกับไอ้เวลเหรอเรื่องอะไรวะไอ้หน้าหล่อข้างๆผมถามขึ้นแต่น้ำเสียงก็ฟังดูไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายเท่าไหร่ก็เรื่องที่พวกมึงไปไหนมาไหนด้วยกันแค่2คนมาเรียนพร้อมกันกลับบ้านพร้อมกันแล้วไงมันถามอะไรแล้วไงก็ตอนนี้ทุกคนเขาพากันเมาว่าพวกมึง2ตัวที่ตัวติดกันตลอดก็เพราะแอบไปเล่นท่ายากกับหลังมอทุกวันเฮ้ยพรวดเข้าให้นมชมพูถูกพ่นออกจากปากของผู้ต้องสงสัยอย่างไอ้โปรดก่อนจะพุ่งเข้าสู่ใบหน้าของไอ้ปราดแต่ดีที่มันเป็นพวกลิงหลอกเจ้าเลยเด้งตัวหลบออกทันจะเหลือก็แต่ไอ้ว่านที่นั่งหน้าเหวอโดนผลกระทบไปด้วยอย่างไม่ได้เตรียมใจดีที่แค่กระเด็นเป็นสะเก็ดถ้าถูกพ่นใส่หน้าเต็มๆผมว่าคงหาชิบหาย นะทำเป็นไอมึงไม่สมควรไอไอ้โปรดเมื่อกี้กูสังเกตเห็นว่ามึงตั้งใจพ่นใส่หน้าไอ้ปราดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพื่อนผมนี่แม่งมีแต่คนสตอร์เก่งๆกันทั้งนั้นน่ะ ใครมันปล่อยข่าววะกูอยากเห็นหน้าคนปล่อยไอ้โปรดแทรกขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจังนั่นทำให้ผมรู้สึกคันยุบยิบในใจตอนแรกผมก็ไม่ค่อยพอใจหรอกนะที่ได้ยินอะไรแบบนี้แต่พอเห็นไอ้โปรดมันดูจะโกรธมากกว่าผมซะอีกผมก็เลยแอบรู้สึกหน่วงๆยังไงก็บอกไม่ถูกทำไมวะมึงจะไปกระทืบคนปล่อยข่าวเหรอคราวนี้เป็นไอ้ว่านถามขึ้นบ้างและคำตอบที่ได้รับกลับมาจากเจ้าของคำถามก็คือเปล่ากูจะไปตบรางวัลให้มันพูดดี ซัด
กูละงงใจสรุปแล้วไอ้หอกนี่มันคิดอะไรของมันอยู่กันแน่เพราะตั้งแต่กลับมาคุยกันมันก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปจากแต่ก่อนที่ปกติกวนตีนอยู่แล้วทุกวันนี้ยิ่งทวีคูณหลายร้อยเท่าแถมมันยังชอบทำอะไรที่ทำให้ผมต้องแอบเอามาคิดลึกไม่เว้นแต่ละวันทั้งที่ผมตัดสินใจแล้วว่าหลังจากนี้ผมจะไม่มีทางกลับไปชอบมันอีกเป็นอันขาดทว่าการกระทำของมันกลับทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าจริงๆแล้วผมอาจจะพอมีหวังอยู่มั้งเฮ้ยพอเถอะไอเวลหยุดคิดซะคนอย่างไอ้โปรดน่ะเหรอจะมาชอบคนอย่างมึงอ่ะมันไม่มีทางมารักเพื่อนที่รู้จักกันมาตั้งแต่จำความได้อย่างมึงหรอกตัดใจซะมันก็แค่คนตีนไปวันๆตามภาษาคนบ้าอย่างมันเหมือนเดิมนั่นแหละไอเวลตัดใจซะเวลา 18:19 นร้านหมูกระทะนะจ๊ะเนื่องจากวันนี้ผมมีนัดเลี้ยงสายรหัสกับรุ่นน้องและรุ่นพี่ซึ่งคาดว่าคงไม่พ้นร้านเหล้าถ้าเป็นปกติผมก็คงจะนัดทุกคนให้ไปเจอกันที่ร้านของไอ้ว่านแต่ด้วยความที่ว่าสถานที่มันแคบเกินไปพี่รหัสปี4ก็อุตส่าห์โดดงานเพื่อมาเลี้ยงเหล้าน้องๆพวกผมจึงเปลี่ยนสถานที่ไปรวมตัวกันที่ร้านหมูกระทะข้างมหาลัยแทนเลยอดแดกเหล้าไปตามระเบียบเสียงลายดังขึ้นในกระเป๋ากางเกงของผมก่อนที่ผมจะหยิบมันขึ้นมาเปิดอ่านดูว่าใครเป็นคนส่งอะไรมามึงอยู่ไหนกูอยู่หน้าบ้านมึงออกมาแดกเหล้ากันกูเลี้ยงเป็นไอ้โปรดนั่นเองชวนอะไรไม่รู้จักเวลาเวลากูก็บอกอยู่ว่าวันนี้กูมีกินเลี้ยงสายรหัสยังมีหน้าโทรมาตามผมไปกินเหล้าเป็นเพื่อนอีกมึงบ้าป่ะเนี่ยก็กูบอกว่าวันนี้มากินเลี้ยงสายรหัสมึงจะเสนอหน้าไปบ้านกูทำไมไม่ทราบเออว่ะโทษทีกูลืมมึงไม่ได้ลืมกูรู้แต่มึงกวนตีนไม่ได้กวนกูลืมจริงๆแล้วนี่กินกันที่ไหนร้านหมูกระทะนะจ๊ะแถวมอส่งสติ๊กเกอร์หน้าเหม็นเบื่อนะจ๊ะขรวยไรสัตว์ชื่อร้านเขาร้านเขาชื่อร้านหมูกระทะนะจ๊ะ 55,555 อ้าวเหรอโทษทีมิรู้พิมพ์เชี่ยอะไรเนี่ย555บวก 55,555 มิรู้ไงแปลว่าไม่รู้กรรมเออกูเข้าใจแต่กูแค่หลอกด่ามึงไอ้โง่และหลังจากนั้นผมก็นั่งพิมพ์คุยกับมันยาวจนมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ได้ยินเสียงพี่รหัสปี4มาเรียกอยู่ข้างๆนั่นแหละถึงได้รู้ว่าตอนนี้สายรหัสมารวมตัวกันครบแล้วเวลทุกคนมากันครบแล้วนะวางโทรศัพท์ก่อนเร็วคนที่เรียกสติผมกลับมาคือพี่น้ำชาครับพี่รหัสปี4ของผมเองเธอเป็นผู้หญิงน่ารักมากไปด้วยความสามารถแถมยังมีแฟนเป็นถึงอดีตเดือนคณะแล้วก็เป็นพี่น้ำชากับพี่ทศแฟนแกนั่นแหละที่อาสาจะเลี้ยงพวกเราในวันนี้ส่วนคนออกตั้งน่ะเหรอคงไม่ต้องสืบต้องเป็นว่าที่สามีอย่างพี่ทศอดีตเดือนคณะคนนั้นอยู่แล้วและเนื่องด้วยพี่ทศไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสายรหัสของพวกผมเพราะฉะนั้นงานคืนนี้จึงมีเพื่อนและรุ่นน้องจากสายรหัสของพี่ทศติดสอยห้อยตามมาด้วยอันที่จริงควรบอกว่าเป็นพวกผมมากกว่าที่ต้องใช้คำว่าติดสอยห้อยตามถึงจะถูกเพราะพี่รหัสของผมงานนี้ไม่ได้จ่ายสักบาทเบลได้ยินพี่พูดไหมเนี่ยเป็นอะไรทำไมเอาแต่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อย่าบอกนะว่ากำลังแชทคุยกับแฟนน่ะนี่เรามีแฟนแล้วเหรอทำไมพี่ไม่เห็นรู้พี่น้ำชาถามขึ้นอีกครั้งด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นส่วนผมก็เพิ่งจะรู้ตัวนี่แหละว่าตัวเองกำลังยิ้มน้อยยิ้มใหญ่จนพี่แกสังเกตเห็นขนาดนั้นเลยเหรอเปล่าครับพี่ฟงแฟนอะไรผมไม่มีหรอกคุยกับเพื่อนน่ะฮันน่าใช่เปล่าแต่สีหน้าและรอยยิ้มที่พี่เห็นเมื่อกี้มันดูมีความสุขมากกว่าคุยกับเพื่อนนะเอ้าไงงานเลี้ยงสายกลายเป็นหน่วยสืบสวนเรื่องส่วนตัวผมไปได้แล้วเนี่ยผมไม่ได้โกรธอะไรหรอกนะที่พี่แกถามผมก็แค่รู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรจริงๆเลยขี้เกียจที่จะอธิบายก็เท่านั้นถ้าไม่ใช่แฟนก็ชวนมาสิพามาเปิดตัวหน่อยเพื่อนคนไหนอยากเห็นหน้ายังเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าพี่รหัสของผมเผือกใช่ย่อยไม่ดีมั้งพี่นี่มันเลี้ยงสายรหัสอ่ะพาคนอื่นเข้ามาเดี๋ยวคนจ่ายตังค์อย่างพี่ทศจะว่าเอาผมพยายามตอบปัดไปพามาเลยไม่เป็นไรพี่รวยถ้าแฟนพี่ว่าอะไรพี่พร้อมยอมทำให้ทุกอย่างใช่ไหมจ๊ะที่รักเสียงทุ้มต่ำดังมาจากด้านหลังของพี่น้ำชาเป็นพี่ทศนั่นเองดูท่าคงจะเพิ่งเดินออกมาจากห้องน้ำแล้วบังเอิญมาได้ยินที่ผมกับพี่น้ำชาคุยกันพอดีไอ้ที่พูดแทรกไม่เท่าไรหรอกแต่เดินมาแล้วมาจุ๊บแก้มแฟนตัวเองต่อหน้าต่อตาประชาชนแบบนี้คนโสดอย่างผมมันรับไม่ได้ครับอิจฉาโว้ยอุ๊ยเตงทำอะไรเนี่ยคนเยอะแยะดู
ดูพี่แกเขาทำมาเป็นเขินโถมันไม่น่าจะทันแล้วไหมครับไม่เห็นเป็นไรเลยยังไงปีหน้าเราก็แต่งงานกันอยู่แล้วคนอื่นจะได้รู้กันไปเลยว่าน้ำชาเป็นของทศคนเดียวแวะอุ๊ยอยากจะอ้วงนี่ขนาดยังไม่ได้แดกอะไรนะเนี่ยยังผืดผอมได้ถึงขนาดนี้แล้วทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้ให้คนอย่างกูเห็นด้วยวะสยิวโว้ยว่าแต่เวลชวนเพื่อนมาได้เลยนะมาเพิ่มอีก 5-6 คนก็ได้พี่เลี้ยงไว้ถือว่าเป็นการฉลองสละสดของพี่กับน้ำชาไปในตัวเลย พูดจบพี่ทศแกก็ขำร่วนออกมาเพิ่มความขิงเข้าไปอีกเฮ้ยก็ได้วะขากลับจะได้ไม่ต้องเสียเงินจ่ายค่าแท็กซี่ให้มันมาหาก็ดีเหมือนกันเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าภาพผมก็จัดการส่งโลเคชั่นพร้อมกับข้อความเชิญชวนสัมภเวสีอย่างไอ้โปรดให้มาร่วมรับประทานหมูกระทะด้วยกันในคืนนี้จนได้เวลา 19:03 การสั่นไหวของโทรศัพท์มือถือภายในกระเป๋ากางเกงยีนตัวโปรดของผมไม่ต้องเดาก็พอรู้ว่าเป็นใครที่โทรเข้ามาคงไม่พ้นไอ้โปรดนั่นล่ะเพราะผมส่งข้อความไปบอกมันว่าถ้ามันอยากแดกเหล้าก็ให้มาหาผมที่นี่ถึงแล้วให้โทรมาเดี๋ยวจะออกไปรับเมื่อผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมามองดูหน้าจอที่กำลังโชว์ชื่อของคนปลายสายก็ทำให้ผมเผลอยิ้มออกมาเล็กน้อยโต๊ะแตงแตงแบบไม่ต้องกลับไม่เข้าใจทำไมซื้อหวยไม่เคยถูกเป็นมันจริงๆผมรีบกดรับสายก่อนจะขอตัวพี่น้ำชาออกไปรับมันที่ลานจอดรถด้านหลังร้านไงมึงจอดรถไว้ตรงไหนอ่ะผมกรอกเสียงลงปลายสายทันทีที่กดรับพร้อมกับขาสองข้างที่กำลังก้าวเดินตรงไปทางด้านหลังของร้านเพื่อไปยังลานจอดรถอยู่ที่ลานจอดรถอ่ะมึงรีบมาหน่อยดิกูไม่กล้าลงรถว่ะน้ำเสียงของมันมีความผิดปกติฟังดูเลิกลักไม่สมกับเป็นคนกวนทีนอย่างมันเลยสักนิดทำไมวะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเออนะมึงรีบมาเดี๋ยวก็รู้เองเอาแล้วไงให้ตายสิทำไมจู่ๆผมก็รู้สึกใจไม่ดีแปลกๆนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับมันกันแน่เมื่อกดวางสายผมก็รีบยัดโทรศัพท์กลับเข้าไปในกระเป๋ากางเกงก่อนจะรีบวิ่งตรงดิ่งไปยังลานจอดรถหลังร้านและเมื่อวิ่งมาถึงลานจอดด้านหลังภาพที่เห็นเบื้องหน้าก็ทำเอาผมแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเนื่องจากร้านนี้มันอยู่ใกล้ๆกับมหาลัยผู้คนที่พากันมากินหมูกระทะก็มีไม่น้อยแถมมีทั้งคนทั่วไปรวมถึงนักศึกษาของมหาลัยเราด้วยและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมไอ้บ้าโปรดนี่มันถึงไม่กล้าลงมาจากรถก็จะอะไรได้ล่ะถ้าไม่ใช่เพราะรถไลแคนไฮเปอร์สปอร์ตของมันนั่นล่ะที่ทำให้ทุกคนจำมันได้ในทันทีและตอนนี้เหล่าชายหญิงสาวแท้สาวเทียมก็กำลังพากันแห่นางแมวอ้อมรถมันกันยกใหญ่บางคนถึงขนาดถือวิสาสะไปยืนถ่ายรูปคู่กับรถส่วนพวกสาวๆก็พากันยืนรอให้มันเปิดประตูลงมาเฮ้ยคุณเขาฮอตจริงๆครับท่านผู้ชมเห็นแล้วอยากเดินไปทุบรถให้มันรู้แล้วรู้รอดถ้าไม่ติดว่าบ้านผมรวยได้ไม่เท่าขี้เล็บของบ้านมันแล้วก็ผมคงทำไปนานแล้วเฮ้ยสมน้ำหน้าชิปพูดแล้วก็ไม่ฟังบอกว่าอย่าขับคันนี้มาอีกก็ไม่เชื่อคอยดูเผลอเมื่อไหร่กูจะป้นเพชรมึง hey. แล้วเหมือนว่าเจ้าตัวจะมองเห็นผมแล้วสังเกตได้จากที่มันพยายามเลื่อนกระจกรถลงมานิดนึงเพื่อที่จะใช้มือเร็วๆของมันโผล่พ้นกระจกออกมาก่อนจะกวักมือเรียกผมไหวๆอย่างกับแมวกวักไม่มีผิดเฮ้ยหน้าปวดหัวทั้งคนทั้งรถเลยเว้ยทำได้แค่บ่นอุบอิบออกมาก่อนจะตัดสินใจเดินฝ่าฝูงชนเข้าไปดึงเอาตัวประกันออกจากฝูงไฮยีน่ากว่าจะรอดพ้นออกมาได้ก็ปาเข้าไปเกือบ10นาทีนี่ขนาดมันเป็นแค่มนุษย์เดินดินคนธรรมดาที่เสือกระแดะเกิดมามีวาสนาหล่อรวยหน้าตาดีจนผู้คนแห่สรรเสริญขนาดนี้แล้วถ้าหากมันเกิดมาเป็นเจ้าชายราชทายาทของสักประเทศที่ร่ำรวยโคตรล่ะทุกคนจะยิ่งไม่ต้องก้มกราบแทบเท้าเลยหรือไงวะอะไรจะขนาดนั้นโว้ยหล่อไม่บัญญะบัญญังหล่อไม่ลืมหูลืมตาหล่อไม่ดูโลกหน้าหล่อไม่เผื่อแผ่ใครเลยไอ้ชัดเอ้ยกูอิดและเมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติผมก็พาไอ้โปรดมาแนะนำตัวกับเหล่าสายรหัสแต่ทว่าสถานการณ์ตรงนี้กลับเริ่มที่จะไม่ปกติซะงั้นเพราะเมื่อทันทีที่ทุกคนเห็นหน้าไอ้โปรดสายตาทุกคู่ก็จับจ้องมาที่มันบางคนถึงกับอ้าปากหวอคือตะลึงในความหล่ออะไรกันขนาดนั้นกูชักจะโกรธแล้วนะจากที่กูเคยชอบมึงเริ่มจะแปลเปลี่ยนเป็นความเกลียดและรู้สึกหมั่นไส้ขั้นสุดแล้วล่ะฮัลโหลทุกคนโอเคไหมครับผมเริ่มต้นเป็นฝ่ายเสนอตัวพูดขึ้นมาก่อนเพื่อยุติบรรยากาศมาคุตรงหน้านี้ซะและดูเหมือนว่าพอจะได้ผลเพราะทุกคนก็แลจะค่อยๆหลุดออกจากวังวนของไอ้โปรดได้บ้างดีละผมจะได้พูดต่อให้จบจะแนะนำให้รู้จักนะครับไอ้หน้าหล่อนี่ที่กำลังยืนอยู่ข้างๆผมตรงนี้
มันชื่อโปรดครับเป็นเพื่อนสนิทของผมเองเงียบกริบบางทีก็สงสัยว่านี่จะตั้งใจฟังกูเกินไปไหมพอดีมันเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็เพิ่งเข้ามาเรียนได้ไม่กี่คลาสผมก็เลยสงสารกลัวว่ามันจะไม่มีเพื่อนวันนี้ก็เลยชวนมันมาด้วยหวังว่าทุกคนจะไม่ขยักขยั่งมันนะครับผมร่ายยาวทีเดียวพยายามให้ติดตลกปนเปไปกับความหมั่นไส้เพราะไม่อยากพูดไปมากกว่านี้ดูจากสีหน้าของทุกคนแล้วคงไม่ได้ตั้งใจฟังที่ผมพูดด้วยซ้ำเอาแต่พากันจ้องมองหน้าไอ้โปรดด้วยสายตาที่หวานเยิ้มไม่เว้นแม้แต่พวกผู้ชายส่วนไอ้ตัวต้นเรื่องน่ะเหรอมันเอาแต่ส่งยิ้มให้ทุกคนขนาดคุณป้าโต๊ะข้างๆที่มากับลูกกับหลานยังพากันหันมายนโฉมความหลอกของมันเป็นแถบๆเนี่ยแหละนะเขาถึงว่าหน้าตาดีมีชัยไปกว่าครึ่งแต่ที่โคตรไม่ยุติธรรมก็คือนอกจากจะหล่อแล้วแม่งยังรวยเชี่ยๆด้วยนี่แหละชาติที่แล้วไปกู้จักรวาลมาเรื่องไงวะถึงได้เกิดมาเพียบพร้อมมากมายขนาดนี้ขนาดผมรู้จักกับมันมาตั้งหลายปียังไม่มีวันไหนเลยที่ผมไม่รู้สึกอิจฉามันเมื่อเวลาผ่านไปบรรยากาศภายในโต๊ะก็เริ่มที่จะเบาบางลงทุกคนต่างพากันคีบหมูกุ้งเนื้อหอยปูปลาบนกระทะของเตาตัวเองกินกันอย่างอร่อยที่สำคัญตอนนี้ทุกคนก็เริ่มที่จะกล้าพูดคุยกับไอ้โปรดขึ้นมาบ้างแล้วโดยเฉพาะพี่น้ำชากับพี่ทศที่แลจะปราบปื้นมันซะจนออกนอกหน้าถ้าแค่พี่น้ำชาผมก็ไม่แปลกใจหรอกเพราะมันก็ไม่แปลกตรงไหนที่ผู้หญิงจะปลื้มในความหล่อของไอ้โปรดแต่เป็นไอ้พี่ทศนี่สินอกจากจะไม่หึงพี่น้ำชาแล้วพี่มันกลับเอ่ยปากชื่นชมในความหล่อของไอ้โปรดและยิ่งตอนที่พี่แกเห็นรถไลแคนไฮเปอร์สปอร์ตของมันนะโอ้ยผมนี่หัวจะปวดแทนเพราะทั้งสองคนพากันคุยเรื่องรถไม่หยุดไม่หย่อนไปมาไปสนิทกันตอนไหนก็ไม่รู้มีการแลกไลน์แลกเบอร์โทรกันด้วยบอกว่าเอาไว้คราวหน้าจะชวนมาเลี้ยงเหล้ากันต่ออีกผมละหมดคำจะพูดเวลา 22:43 นาทีบนรถขากลับจากร้านหมูกระทะนะจ๊ะเฮ้ยอิ่มจังตั้งอยู่ครบคนขับรถพูดขึ้นอย่างสบายใจส่วนผมที่ได้แต่นั่งกอดอกมาตลอดทางก็ทำเพียงแค่ถอนหายใจออกมาเฮ้ยเหนื่อยจังหมูก็ไม่ได้แดกสักชิ้นนี่คือประโยคตัดเพาะของผมเองครับมันจริงอย่างที่พูดเพราะผมแทบไม่ได้แตะอะไรเลยนอกจากเบียร์ 2-3 ขวดที่พี่ทศสั่งให้จากทางร้านโดยปกติแล้วคนอย่างผมไม่มีทางพลาดเรื่องของกินหรอกนะครับแต่สาเหตุก็เป็นเพราะไอ้คนข้างๆนี่แหละที่มันทำให้ผมไม่เป็นอันได้กินต้องหันมาคอยเทคแคร์ดูแลมันเนื่องด้วยมันเป็นคนนอกแถมยังกลัวว่าคนอื่นจะมองว่ามันไม่มีมารยาทเพราะเสือเกิดมารวยคีบหมูคีบหมาไม่เป็นย่างกินเองไม่ได้ผมละเหนื่อยใจกับมันจริงๆหากจะทำเป็นไม่สนใจพอหันไปอีกทีหมูที่เพิ่งจะเอาวางลงกระทะเนื้อยังแดงๆอยู่เลยมันก็ดันใช้ตะเกียบคีบฟาดเข้าปากทันทีไม่รู้ไปหิวมาจากไหนเกือบห้ามไว้ไม่ทันไม่งั้นล่ะมึงได้หูดับไปนอนเฝ้าเมรุแล้วเฮ้ยเหนื่อยโว้ยอย่างกับเลี้ยงลูกเป็นอะไรวะทำไมทำหน้าเบื่อโลกขนาดนั้นดูมันยังกล้าถามถ้าไม่ติดว่ามันกำลังขับรถอยู่มีหวังผมได้ยกหมัดฟาดหน้ามันสักป้าบแน่นอนมึงไม่ต้องรู้หรอกคนอย่างมึงเคยรู้หาอะไรที่ไหนอะขนาดเรื่องที่กูชอบมึงมาตั้งเกือบ20กว่าปีมึงยังไม่รู้เลยแล้วนี่ทำไมจู่ๆผมถึงคิดถึงเรื่องนั้นขึ้นมาได้เนี่ยหรืออาจจะเกิดจากไอเบีย3ขวดนั่นทำพิษผมเหรอเพราะตอนนี้สมองมันเริ่มมึนงงไปหมดแถมในหัวของผมมันยังเบลอเผลอนึกประโยคนั้นขึ้นมานี่ก็หมายความว่าผมยังไม่ลืมมันใช่ไหมอ่ะโถเอ้ยไอ้เวลพอสักทีเถอะวะมึงจะโง่ไปถึงไหนเนี่ยก็คนมันไม่รักไงต่อให้ใจไปมากเท่าไหร่ถ้าเขาไม่รักก็ไม่มีทางได้มันกลับขึ้นมาหรอกมึงจำให้ได้สักทีเลิกโง่สักที ขณะที่ผมกำลังคิดฟุ้งซ่านอยู่ในหัวสมองจู่ๆความรู้สึกรอบๆข้างก็หยุดนิ่งก่อนที่ผมจะเงยหน้าขึ้นมามองยังกระจกรถเบื้องหน้าก็พบว่ารถมันกำลังจอดนิ่งสงบอยู่ข้างทางนั่นทำให้ผมแปลกใจก่อนจะหันข้างไปถามคนขับว่าจอดรถทำไมแต่ยังไม่ทันเอ่ยปากคนด้านข้างก็พูดขึ้นมาซะก่อนมึงร้องไห้ทำไมคำถามของไอ้โปรดทำให้ผมรับรู้ถึงรอยน้ำตาของตัวเองที่ตอนนี้มันกำลังหยดลงมาที่ฝ่ามือของผมอะไรกันนี่ผมกำลังร้องไห้อยู่งั้นเหร
ร้องโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเมื่อรู้ตัวเท่านั้นล่ะผมก็ปล่อยเสียงสะอื้นออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่นี่ผมกลับมาเป็นบ้าอีกแล้วเหรอกลับมาเป็นเอเวลคนเดิมคนที่โง่งมงายรักไอ้ผู้ชายโง่ๆข้างๆนี้อีกแล้วเหรอเวลเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นมึงร้องไห้ทำไมน้ำเสียงไอ้ปลดมันดูตกใจก่อนจะขยับตัวหันข้างยกมือทั้งสองข้างอบแก้มผมเอาไว้พร้อมท่าทางกระวนกระวายใจผมยังคงไม่ได้ตอบอะไรออกไปทำเพียงแค่มองสบตาอีกฝ่ายอย่างปวดร้าวก็ใจให้ผมพูดออกไปได้ยังไงว่าที่ร้องไห้ก็เพราะรักมันรักมันมากเหลือเกินความรู้สึกของผมกำลังเลื่อนลอยน้ำตาที่กำลังไหลออกมาไม่หยุดมันลบเลือนภาพตรงหน้าจนตอนนี้ผมแทบมองไม่เห็นใบหน้าของไอ้โปรดเลยมองเห็นเพียงหยดน้ำตาของตัวเองที่ยังคลออยู่ที่เบ้าตาแต่เพียงเสี้ยววินาทีสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกับผมริมฝีปากของคนตรงหน้ามันเลื่อนเข้ามาประกบลงที่ปากของผมแบบไม่ทันตั้งตัวเท่านั้นยังไม่พอยังตามมาด้วยแรงดูดดึงขบเม้มริมฝีปากล่างของผมอย่างหอยหาลมหายใจอุ่นๆของคนตรงหน้าทำให้ผมรับรู้ถึงรสสัมผัสอันเร่าร้อนของอีกฝ่ายเป็นอย่างดีไม่ว่าการกระทำนี้จะหมายความว่ายังไงแต่ผมก็ไม่สามารถผลักไสความรู้สึกโหยหานี้ไปได้รสจูบรวมถึงรสสัมผัสจากฝ่ามือของอีกฝ่ายที่ตอนนี้มันกำลังลูบไล้ไปตามส่วนต่างๆของร่างกายผมมันช่างทำให้ผมรู้สึกอิ่มเอมฝ่ามือใหญ่ของเอโปรดจากที่ลูบอยู่ข้างแก้มผมก็เลื่อนลงมาที่ลำคอก่อนจะเลยมายังต้นขาของผมพร้อมกับแรงบีบนวดเบาๆทำให้ผมรู้สึกผ่อนคลายและร้อนวูบวาบไปทั่วร่างกายจนมันเลื่อนมือเข้ามาที่หว่างขาพร้อมกับลูบคลำอยู่ภายนอกใช้มือปัดป่ายไปยังเป้ากางเกงของผมอย่างนุ่มนวลตอนนี้ผมรับรู้ได้ถึงความปวดหนึบของไอ้เจ้าลูกชายของผมที่มันกำลังตื่นเต็มตัวแถมยังอึดอัดจนอยากจะโผล่พ้นออกมาจากร่มผ้าเสียงผมครางตามออกมาอย่างลืมตัวมันบ่งบอกให้อีกฝ่ายรับรู้ว่าผมรู้สึกดีกับรสสัมผัสนี้มากแค่ไหนก่อนเจ้าตัวจะทวีคูณความรุนแรงพร้อมกับแทรกเกลียวลิ้นเกลียวตวัดดูดลิ้นร้อนของผมด้วยความหื่นกระหายมากขึ้นไปอีกท่าทางของเราทั้งคู่เริ่มแปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากที่นั่งอยู่คนละฝั่งจู่ๆร่างกายของผมก็ค่อยๆถูกดึงให้ขยับตัวไปนั่งคร่อมตักของอีกฝ่ายอย่างทุลักทุเลก็จะให้ทำยังไงได้สถานที่มันไม่อำนวยเลยสักนิดก็นะบอกแล้วว่าอย่าขับคันนี้มามีดีแค่รูปลักษณ์และราคาแพงหูฉีกแต่ดันมีที่ว่างแค่หยิบมือผมกับไอ้โปรดเลยขยับตัวกันได้อย่างยากลำบากแต่ก็อีกนั่นแหละรถมันไม่ผิดหรอกเขาออกแบบมาดีที่สุดแล้วหากแต่เป็นพวกผมนี่ต่างหากที่กำลังทำบ้าอะไรอยู่ก็ไม่รู้แถมที่สำคัญตอนนี้ผมก็กำลังจูบกับเพื่อนของตัวเองผู้ชายที่ผมแอบรักมาตลอดเกือบค่อนชีวิตถ้าจะให้ปฏิเสธตอนนี้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะผมกลัวนะสิกลัวว่าอาจจะไม่มีโอกาสได้ทำอะไรแบบนี้อีกแล้วก็ได้ในขณะที่พวกเรากำลังริมรถจูบของกันและกันอย่างเมามันจู่ๆเสียงแตรรถก็ดังสนั่นทำเอาผมกับไอ้โปรดต่างฝ่ายต่างสะดุ้งต้องผงะออกจากกันตัวผมหมอบทับร่างของมันโดยอัตโนมัติด้วยความหวั่นใจกลัวว่าเจ้าของเสียงแตรอาจจะมองเห็นหน้าผมก็เป็นได้แล้วถ้าเกิดเป็นคนรู้จักผมก็คงยิ่งไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแต่ทว่าระหว่างที่ผมกำลังขดตัวอยู่ในอ้อมกอดของอีกฝ่ายน้ำเสียงแหบพล่าของไอ้โปรดก็กระซิบเบาๆที่ข้างหูของผมถ้ากลัวคนเห็นขนาดนั้นก็อย่าเอาหลังไปชนพวงมาลัยสิผมนี่แงนหน้ามองมันแทบไม่ทันเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเสียงบีบแตรเมื่อตะกี้เป็นฝีมือผมเองเพราะผมออกลีลามากไปจนหลังไปถูกพวงมาลัยงั้นเหรอเฉยไอจะไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วโว้ยกรรมของกูไม่น่าเลยไอเชี่ยวเวลThank you.
โอเคตัดจบแบบละครไทยหลังข่าวตามแบบฉบับหมูกระต่าย EP นี้ไม่รู้ว่าจะติดเหลืองหรือเปล่าเออขอภาวนาอย่าติดเลยก็แล้วกันนะเลือกคำที่คิดว่ามันน่าจะไม่เกินไปมากที่สุดแล้ว เอาเป็นว่าผิดพลาดตรงไหนต้องขอโทษขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังมาจนถึง EP ที่5กับนิยายวายเรื่องคุณเป็นของผมโปรดเวลเฟนโซนนั่นเองนะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องก่อนก็สามารถไปตามอ่านได้ที่ลิงก์นิยายใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะยังไงก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามรับฟังนะครับหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมูกระต่ายด้วยกันแล้วกันนะครับประโยคไหนที่ไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยกันแล้วกัน EP นี้ไปแล้วแล้วพบกันใหม่ EP หน้าขอให้ทุกคนมีความสุขบ๊ายบาย